สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนกว่านั้นก็คือทัศนคติเพราะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลการคิดแบบมีสติมองเห็นถึงความเป็นจริงมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่นึกคิดขึ้นมาเองถือเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพียงแค่เราเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเปิดรับกับอะไรใหม่ๆสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำเรื่องอะไรก็ตามและการที่มีทัศนคติที่ดีก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายตามที่เราคาดหวังได้คนที่ประสบความสำเร็จรักในการเรียนรู้ชอบในการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองชอบในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเปิดรับในสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาในงานเพราะโลกทุกๆวันนี้เริ่มมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราอาจจะไม่ทันกับสิ่งใหม่ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นได้คนที่ประสบความสำเร็จมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่จะทำให้งานนั้นหรือเรื่องนั้นสำเร็จและเป็นไปได้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่กำลังพบเจอเพื่อที่จะได้เดินตามแผนที่ตัวเองตั้งไว้จนประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพราะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่จะพบกับความล้มเหลวจะขึ้นอยู่กับความคิดเพราะถ้าเมื่อไรที่เรามีความคิดทัศนคติที่ดีก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้คนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าในงานที่ทำและสร้างแรงกระตือรือร้นในงานรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมายเพื่อทำให้ผลงานออกมาดีและนำข้อผิดพลาดในงานมาพัฒนาต่อคนที่ประสบความสำเร็จไม่หยุดนิ่งหรือตีกรอบให้ตัวเองจะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอรู้จักมองโลกให้กว้างมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับโอกาสที่ได้มาเสมอทั้งหมดนี้คือทัศนคติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหากลองนำมาปรับใช้ในชีวิตก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะนำพาให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายตามที่เราตั้งไว้ค่ะ